ืองเซนไดประเทศญี่ปุ่น11มีนาคม2554เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีส่งผลให้เกิดสึนามิถล่มชายฝั่งสร้างความเสียหายมากมายเริ่มขยับเขยื้อนเพื่อส่งการช่วยเหลือไปยังประเทศญี่ปุ่นวันศุกร์ที่25มีนาคม2554องค์กรต่างๆได้นัดประชุมเพื่อวางแผนงานที่ประชุมสรุปว่าเหตุภัยพิบัติเช่นนี้จะต้องเกิดขึ้นอีกทั่วทั้งโลกอย่างต่อเนื่องเห็นควรให้คงภาคีเครือข่ายที่รวมตัวกันนี้เอาไว้และตั้งชื่อองค์กรว่าโคราชรักโลกหรือชื่อในภาษาอังกฤษว่าโคราช for the world องค์กรต่างๆได้บริจาคเงินเพื่อใช้ในการเริ่มต้นเป็นเงิน 93,100 บาทดังนี้หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา 10,000 บาทหมอยาพาซ่า 10,000 บาทมูลนิธิชุมชนโคราช 10,000 บาทบริษัทคังพาซ่าจำกัด 10,000 บาทสโมสรโรตารี่โคราช 10,000 บาทเครือข่าย CSR โคราช 10,000 บาทเทพนคร 13,100 บาทสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยนครราชสีมา 10,000 บาทสภาอุตสาหกรรมนครราชสีมา 10,000 บาท26มีนาคม2554หนึ่งวันหลังจากการจัดตั้งกลุ่มเกิดอุทกภัยอย่างหนักที่ภาคใต้ประเทศไทย27มีนาคม2554เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาย29มีนาคม2554มอบสิ่งของและเงินสด 50,000 บาทช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมา29มีนาคม2554เปิดแถลงข่าวการจัดตั้งกลุ่มโคราชรักโลกโคราชฟอร์เรอร์29มีนาคมถึง3เมษายน2554ภาคีเครือข่ายต่างๆออกจำหน่ายเสื้อและรับบริจาคเงินตามสถานที่ต่างๆ18เมษายน2554มอบเงินช่วยเหลือภาคใต้ผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้ทางช่อง3 4พฤษภาคม2554มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการปะทะแนวชายแดนไทยกัมพูชาผ่านทางกองทัพภาคที่2 26พฤษภาคม2554มอบเงินช่วยเหลือญี่ปุ่น 100,000 บาทผ่านทางสโมสรโรตารี่โคราช 150,000 บาทและชมรมแพทย์ทางเลือก 50,000 บาท26พฤษภาคม2554ที่ประชุมได้สรุปแต่งตั้งกรรมการบริหารสมัยที่1ดังนี้นายจักรินทร์เชิดฉายประธานกรรมการนายสมศักดิ์ศรีบัวรอดรองประธานนายกัสณะโชติโสพลกิตติเลขาธิการ
นางสิริพรจึงวัฒนะสิริกุลเฮรัญยิกนายภัยจิตมานะสิงห์ประชาสัมพันธ์นางสาวเจนจิลากงทองผู้ช่วยประชาสัมพันธ์นางภารดีเกียรติพิญโยชัยกิจกรรมพิเศษนายอภิเดชพิริยะคงสังผู้ช่วยกิจกรรมพิเศษโคราชรักโลกโคราชฟอร์ดเวิลด์ภาคีเครือข่ายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อชาวโลกทั้งโลกจึงเริ่มตื่นมาเตือนตน